ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by JSS Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะกับโครงการ Green Park Avenue จุดเริ่มต้นแห่งความสุขของคุณและครอบครัวนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเดินทางได้สะดวกเข้าออกได้หลายช่องทางค่ะแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังเมกาโฮมโฮมโปรค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างสวนเสือศรีราชาอีกด้วยส่วนภายในโครงการค่ะก็มีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ลานกีฬาค่ะให้คุณลูกบ้านเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้มีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภ.ตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่160/238ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นนะคะ3ห้องนอน1ห้องน้ำขนาดพื้นที่ 53.4 ตารางวาคุณผู้ชมสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อเปิดบ้านเข้ามาเนี่ยจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้นะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ค่ะและเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะคะชั้นวางของชั้นวางทีวีหรือว่าจะต่อเติมเพิ่มเติมเป็นห้องทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเดินลึกเข้ามาด้านในค่ะก็จะมีการต่อเติมเป็นเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไว้ใช้เก็บของค่ะหรือว่าวางของได้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะในบริเวณนี้ค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันบริเวณโซนกลางค่ะบริเวณด้านข้างและด้านหลังบ้านนะคะมีการต่อเติมครัวขนาดใหญ่ไว้ให้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องนะคะทำกำแพงค่ะแล้วก็มีหลังคาให้เรียบร้อยเลยและเรายังมีการบิวอินนะคะเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวบางส่วนไว้ให้แล้วด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำครัวทำเป็นซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางมากๆค่ะสามารถทำเป็นพื้นที่สักล้างได้อีกด้วยค่ะสำหรับบ้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนหลักค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะมีหน้าต่างให้ถึง2ฝั่งเลยค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นอนขนาด 3-6 ฟุตค่ะแล้วก็ยังวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าชั้นวางของค่ะและอีก2ห้องนอนนะคะจะอยู่บริเวณโซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งมีขนาดพอๆกันค่ะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทำเป็นห้องนอนสำหรับน้องๆหนูๆได้ค่ะดัดแปลงเป็นห้องทำงานห้องเสื้อผ้านะคะเป็น walk-in closet ได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นห้องพระก็สามารถทำได้แบบสบายๆเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน Green Park Avenue เริ่มต้นที่หน้าตลาดวรกิจจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าบึงบ่อวินซอย39ขับตรงไป200เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือว่าอยากจะดูสภาพนางฟ้าอื่นๆนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage JSS Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านๆ by JSS Management นะคะเรายังมีซับสภาพนางฟ้าให้คุณเลือกอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาค่ะพร้อมยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้เนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ